สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว วันนี้ก็จะขอขึ้นกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งตอนที่จบไปเป็นเรื่องของอานาปานสติกรรมฐานความจริงอานาปานสติกรรมฐานเป็นบาตรต้นแต่ได้ว่ามาตอนท้ายก็เป็นรูปผสมเพื่อจะให้ท่านหลายได้รับทราบว่าการพอใจในการเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งใน40กองเบื้องต้นแล้วก็สามารถจะทำตนให้เข้าถึงเส้นพระนิพพานคือเป็นอรหัตผลได้ทุกจุดโดยไม่ต้องวิ่งไปหาอย่างนนหาอย่างนี้สำหรับวันนี้ความจริงก็ควรจะเป็นเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวแต่ถ้าว่าผมเห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นนโยบายการซื้อการขายเสียงกันเท่านั้นเองการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีความมุ่งหมายในความร่ำรวยมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าจะให้คนผู้รับฟังสูญเสียทรัพย์สินให้น้อยที่สุดที่เพียงน้อยได้ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นถ้าผมมีทรัพย์พอผมจะทำแจกฟรีทั้งหมดเพราะว่าเห็นว่าพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรจะเสียเงินเสียทองแต่ว่านี่จะต้องเสียเพราะต้องใช้สตังค์ซื้อคัสเศษและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆจึงได้ให้เสียเงินคัสเศษและอัตราน้อยที่สุดเพลงเขาขายคัสเศษละ35บาทแต่ว่าธรรมะของเราเพียงคัสเศษละ25บาทคิดเฉลี่ยแล้วไม่ขาดทุนก็บุญตัวเป็นอันว่าการให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าย่อมชนะทานทั้งหมดวันนี้ก็อยากขอเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในด้านพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติรวม5อนุสติด้วยกันมาชี้แจงแก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อมีความเข้าใจในการเจริญพระกรรมฐานในตอนก่อนผมเคยพูดไปแล้วว่าเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเราสามารถจะนำพระธรรมกรรมฐานกองนั้นเป็นบาตรเข้าถึงอรหัตผลได้แต่ว่าอาศัยบุคคลผู้รับฟังที่ไม่ฉลาดมีมากพูดแล้วพูดอีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจนี่มาเปลี่ยนกันใหม่จับจุดกันเลยว่าจุดไหนจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงวันนี้ก็ขอใช้ลูกผสมนั่นก็คือพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าทุกอย่างทั้ง5รายการนี้ทรงตัวในจิตของท่านท่านก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดากับสกิทาคามีในเบื้องต้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นเป็นอรหันต์ง่ายๆและต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีอรหันต์เป็นของไม่ยากแต่ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอนาปานสติกรรมฐานเสียถ้าหากว่าท่านลืมขึ้นต้นด้วยอนาปานสติกรรมฐานก็เหมือนกับท่านว่าเหมือนกับว่าท่านจะไปปลูกบ้านในอากาศมันไม่มีจุดยืนไม่มีจุดตั้งอานาปานสติกรรมฐานเหมือนกับแผ่นดิน
้าเป็นอาคารถ้าเป็นเรืออานาปานสติกรรมฐานก็เหมือนกับน้ำท่านจะต่อเรือเล็กต่อเรือใหญ่วิ่งไปตามกระแสน้ำจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมีเครื่องยนต์หรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามต้องมีน้ำเรือจึงจะวิ่งได้ข้อนี้อุปมาชั้นใดกรรมฐานทั้งหมดที่พูดมาแล้วจงอย่าทิ้งอานาปานสติกรรมฐานวันนี้ขอพูดพุทธานุสติกรรมฐานก่อนบางทีก็จะบวกทั้งสามอย่างทั้งธรรมาและสังขารเลยสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีธรรมานุสติกรรมฐานก็ดีสังขารสติกรรมฐานก็ดีมีการปฏิบัติได้สองแบบแต่แบบที่จะพึงสอนนี้มีความมุ่งหมายในขั้นสุขวิปัสสโกเพราะว่าหลักสูตรอภิญญา6วิชา3ปฏิสัมภิทาญาณมีอยู่แล้วนั่นเป็นกีฬาสมาธิเนื้อแท้จริงๆก็คือสุขวิปัสสโกนั่นเองสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานปฏิบัติได้สองในคือการพิจารณาใคร่ครวญถึงความดีของพระพุทธธรรมประสงค์นี่อย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ใคร่ครวญนี้จะทรงจิตอยู่ได้ในขั้นอุปจารสมาธิหรือว่าปฐมฌานเป็นอย่างสูงแต่หากว่าจะใช้อารมณ์เพ่งก็สามารถจะทรงอารมณ์ได้ถึงฌาน4ฉะนั้นขอนักปฏิบัติควรทำทั้งสองอย่างเวลาใดที่จิตของท่านตั้งใจเพื่อความสงบไม่อยากจะคิดก็จิตไปจับรูปพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีที่เรามีความเคารพถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธถ้านึกถึงพระธรรมภาวนาว่าธัมโมถ้านึกถึงพระสงฆ์ภาวนาว่าสังโฆทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติคือจิตมีการทรงตัวแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติก็จงอย่าบังคับจิตว่ามันจะถึงจุดนั้นจุดนี้จะถึงสมาธิระดับนั้นสมาธิระดับนี้คือขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนามสมาธิซึ่งเป็นฌานด้วยฌาน1ฌาน2ฌาน3ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็พังด้วยกันทั้งหมดน่ะไม่มีทางจงตั้งใจไว้ว่าสมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสงบใจอารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่างเราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้นต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตเป็นสุขถ้าหากว่าท่านไปกำหนดว่าวันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้นั่นมันเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตคืออุทธัจจกุกกุจจะถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริงๆความกลุ้มมันก็เกิดแทนที่จะมีสุขอารมณ์สงบตามความมุ่งหมายของสมถภาวนามันก็เลยกลายเป็นจิตพล่านไปขาดทุนตอนนี้ต้องจำให้ดีวิธีที่จะดีที่สุดนั่นก็คือนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินไปบินทบาทเดินไปทำงานหรือทำงานทำการอยู่ก็ดีเอาจิตจับกับคำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆไว้เป็นปกติอย่าให้อารมณ์คลาดจากอนุสติทั้งสามประการถ้าการของท่านทรงได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานผ
มได้เคยบอกมาแล้วว่าฌานนังแปลว่าการเพ่งเนื้อในหนึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยฌานก็คืออารมณ์ชินอยู่ในคุณธรรมที่เราต้องการเรียกว่าฌานในการที่อารมณ์ของท่านจะเข้าถึงพระโสดากับสกิทาคามีอารมณ์ที่จะทรงตัวจริงๆก็แค่ปฐมฌานเท่านั้นเมื่ออารมณ์จิตถึงปฐมฌานแล้วท่านก็เป็นพระโสดาสกิทาคาได้ขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆเราจะต้องมีอารมณ์ชนะความเลวไว้เสมอจงอย่าคิดว่าจะยอมรับอารมณ์สั้นไปสู่อารมณ์อื่นตั้งใจไว้ว่าช่วงเวลาเล็กน้อยถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปขันห้าทั้งหลายไม่มีความหมายสำหรับเรามันเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็พิจารณาเสียก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุ4แบ่งแยกไปด้วยอาการ32มีวิญญาณธาตุคือจิตเข้ามาอาศัยอยู่มันเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำตั้งเป็นบ้านเรือนที่อาศัยของจิตชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังเราจะมาสนใจอะไรกับการพังของร่างกายหรือร่างกายที่มันจะพังมันมีการสุดโสมมันเป็นของไม่ดีถ้ามันดีจริงๆแล้วก็เราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายตอนนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราห้ามปรามมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันกับเราเป็นศัตรูกันกิเลสตัณหาอุปาทานมันหลอกให้เราเข้ามาอาศัยกายที่เต็มด้วยความโสโครกไม่มีสภาวะทรงตัวกายเกิดเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีเป็นมนุษย์คนดีไม่ใช่แดนความสุขแดนของความสุขจริงๆก็คือพระนิพพานการจะไปพระนิพพานเขาทำกันยังไงมองเห็นโทษของร่างกายของตนว่ามันสกปรกไม่มีการทรงตัวมองเห็นร่างกายของบุคคลอื่นว่ามันมีสภาพสกปรกไม่มีการทรงตัวในที่สุดก็สลายเหมือนกันเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันเป็นปัจจัยที่เราจะพึงอาศัยในชาติปัจจุบันแต่ถ้าว่าอาศัยอย่างร้อนๆไม่ใช่อาศัยแบบเย็นเรามีทรัพย์มีสินแล้วก็มีความร้อนใจอยู่เสมอมีเสื้อตัวเดียวมีกางเกงตัวเดียวเราก็ยุ่งกับเสื้อเราก็ยุ่งกับกางเกงจะหามันมาได้ต้องทำเงินทำทองด้วยความเหนื่อยยากใช้มันแล้วมันเก่าทุกวันมันสกปรกเราก็ต้องซักตากให้แห้งแล้วก็นำมารีดเสื้อกางเกงเพียงตัวเดียวมันก็สร้างความยุ่งในทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็หันมาดูร่างกายของเราโอ้หนอที่เราคิดว่ามันเป็นเรานี่เนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เราคือจิตที่เข้ามาสิงสถิตในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีความเสื่อมลงไปทุกวันมีการสลายตัวไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของดีความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ดีเรามาเกิดด้วยความโง่ที่หลงไหลใฝ่ฝันคำแนะนำของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมจึงมีทุกข์ไม่สางไม่ซาขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้เราจะไม่พึงปรารถนามันต่อไปตายแล้วคราวนี้ตายไปเลิกกันสำหรับร่างกายที่เต็มด้วยความโสโครกสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพาน
เราจะไปนิพพานได้ทางไหน 1. ตัดราคะความรักในร่างกายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นร่างกายของชาวบ้านร่างกายของเรามันมีสภาพเหมือนกับส้วมเดินได้รายการที่สองตัดโลภะความโลภความทะเยอทะยานเพราะว่าคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เลยตัดความโกรธความเพียรบาทคิดจองล้างจองฝังกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยบันดาลความสุขเป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์เริ่มโกรธอารมณ์ก็กลุ่มถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราบ้างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ในเมื่อเรามีศัตรูถ้าเราจะคิดให้เขาตายมันก็ไม่ยากคนทั้งโลกจะเราจะแช่งให้ตายซะทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องไปเรียนวาจาคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราแช่งเขาหรือเราไม่แช่งเขาก็ตายเราต้องการให้เขามีความทุกข์เราจะบันดาลหรือไม่บันดาลเขาก็มีความทุกข์ทุกข์เพื่อความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายการพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกพระร่างกายของตนจะต้องตายแล้วก็อย่าไปนั่งโกรธทำอะไรเลิกโกรธเสียใครเจนเลวก็เชิญเลวเชิญเลวไปแต่ผู้เดียวฉันไม่ยอมเลวด้วยโมหะความหลงลงลงไปว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นของยั่งรังยั่งยืนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแม้แต่อารมณ์ใจที่เราคิดมันก็ยังไม่ทรงตัวถ้าเราติดอยู่ในโลกีวิสัยโยนทิ้งมันไปขึ้นชื่อว่าโลกจะเกาะใจของเราไม่ได้เราเป็นว่าตัดโลภะได้ตัดราคะได้ตัดโทสะได้ตัดโมหะได้ได้มากได้น้อยก็ช่างมันตัดมันทุกวันไม่ช้ามันก็หมดพวกเขาลูกใหญ่เราใช้ค้อนมีกำลังสักครึ่งตันไปนั่งทุบทุกวันเราไม่เลิกทุบในที่สุดพวกเขามันก็พังชั้นใดกิเลสทั้งหลายที่มีในใจก็เหมือนกันนี่ถ้าบังเอิญท่านจะไม่ภาวนาเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกลมหายใจเขาออกผมจะพอใจมากถ้าจะย้อนมาถามว่าทำไมถึงพอใจก็จะตอบได้ทันทีว่าท่านกำลังจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะย้อนมาภาวนาทำไมอารมณ์ที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าว่าจิตใจของท่านทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ท่านไม่ต้องไปนั่งคอยพระโสดาสีทาคานาคาสิ่งที่จะเข้ามาถึงท่านเร็วที่สุดก็คือความเป็นพระอรหันต์จำมันนะครับถ้าจิตมันอยากจะคิดเราคิดในมุมนี้ให้มากต่อมาก็หันมาพูดเกินถึงอนุสติทั้งสามว่าถ้าเราจะภาวนากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธัมโมหรือว่าสังโฆทรงอารมณ์จิตให้สบายได้ฌานอะไรก็ช่างได้หรือไม่ได้ก็ช่างต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขนี่จุดหนึ่งด้วยการที่สองการพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะนำความดีเป็นอเนกประการเราจะนับจะเราจะประมาณไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติคราวนี้เราต้องการพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีก็ขอท่านหลายอยู่นี้กำลังวางอยู่ข้างตักของเรามีการเจริญเป็นกรรมฐานหมดนี้นะท่านเอ๋ยกำไรจริงๆ
เป็นกำไรมหาศาลถ้าฉลาดสักหน่อยเดียวผมให้โอกาสแก่ท่านเป็น1เดือนเป็นอย่างช้าแต่ใครรักษาลมใจเกินเดือนนี้ผมจะถือว่าเลวที่สุดมันเป็นบุคคลที่ที่สุดของความเลวแล้วก็จงอย่าเอาดีกันเลยเมื่อเลวขนาดนั้นก็จงอย่าหาความดีกล้วยสุกที่เขาปอกแล้ววางอยู่ใกล้ปากห่างปากไปเส้นขนเดียวถ้าไม่สามารถจะกินได้เนี่ยมันก็จอมเลวแล้วผมไม่คดไม่คบคนเลวประเภทนั้นจะดีกันตรงไหนเอากันซะเลยวันนี้เป็นยังไงรอพระนิพพานคือเป็นพระโสดาสีทาคาเส้นเลยเป็นยังไงได้หรือไม่ได้ก็ช่างผมจะพูดอีก6นาทีเป็นอวัยใจของเราก็ตั้งจิตว่าอ๋อหนอโอหนอองค์สมเด็จพระชินสีห์ที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขยกับแสงกับต้องการรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์จุดที่จะบรรดาลความสุขตัดอบายภูมิอันดับแรกก็คือความเป็นพระโสดาบันเราจะเป็นยังไงหนอดูกฎพระโสดาบันถ้าฆราวาสฆราวาสถ้าจะเป็นพระโสดาบันก็มีจิตใจมั่นคงในศีล5เป็นปกติหมายความว่าจิตรักศีล5เป็นปกติไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดที่เข้ามาทำลายศีล5เห็นไหมนิดเดียวสำหรับสมณีต้องทรงศีล10เป็นปกติสำหรับพระจะต้องมีศีล227เป็นปกติจำได้ไหมครับเป็นนั้นว่าตอนนี้ศีลนี่มาจากไหนศีลนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระวินัยแล้วใครนำมาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์มีพระมหากัสสปเป็นต้นรวบรวมเข้ามาในสมัยปฐมสังคายนานี่พิจารณาทีเดียวรอบ3ไตรสรณ์รอบทั้ง3อนุสติทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็นั่งดูศีลการที่เราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอย่างยิ่งอย่างศีล5เราไม่อยากจะฆ่าเขาเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าเขาแทนที่คิดร้ายต่อกันมีจิตรักในอำนาจพรหมวิหาร4คือเมตตาเมื่อรักกันอารมณ์ก็มีความสุขการคิดฆ่ากันไม่มีผมพูดย่อๆการรักการขโมยของซึ่งกันและกันก็เหมือนกันไม่ได้เกิดประโยชน์ของที่ขโมยมาไม่ได้สร้างให้เรามีความสุขตลอดชาติเรามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือมีผ้าขาดนุ่งผ้าขาดมีผ้าดีนุ่งผ้าดีหมดเรื่องอยู่ก็ตอบอยู่ตึกมันก็เกิดก็ไม่ก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันถ้าเยอะทะยานไปทำไมของเราเรารักของเขาเขาไม่รักหรือเรารักเราขโมยของของเขาเราก็เป็นศัตรูกับเขาเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อไปอทินนากาเมสุมิชฌาจารเรื่องเล็กมันก็แค่นั้นแหละไอ้ผัวกันเมียกันมันก็แค่นั้นไม่มีใครสร้างความสุขมันสร้างแต่ความทุกข์ฉะนั้นจะไปทำทำไมมุสาวาทเราต้องการความจริงจากคนอื่นก็พูดเรารักคนพูดจริงแต่เราพูดไม่จริงใครเขาจะรักเขาก็เกลียดน้ำหน้าก็เป็นอันว่าเราก็ไม่พูดความไม่จริงเสียถ้าพูดคำจริงมันก็หมดเรื่องการดื่มสุราเมรัยยุใจของตนให้เป็นคนบ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอันว่าคือว่าทรงศีล5ให้บริสุทธิ์คิดอย่างนี้ทบทวนไปมา
อันนี้ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเพราะเรื่องมันง่ายๆของกล้วยๆพอเข้ามาจับสิงเข้าตนนี้เขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานเมื่อจิตเรามั่นคงในคุณพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์จิตปรงลงไปด้วยอาการของความจริงว่าโอ๋หนอร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวันเดียวมันก็พังวันเดียวมันก็ตายไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่มีความจีรังยั่งยืนอย่าคบหาสมาคมกับมันต่อไปแต่ว่าการที่จะสละมันได้จริงๆยากอยู่สักหน่อยในตอนต้นขอเกาะกระแสพระนิพพานไว้ก่อนคืออารมณ์พระนิพพานคือทรงไตรสรณาคมดังสามประการรักในพระพุทธเจ้ารักในพระธรรมรักในพระอริยสงฆ์คำว่ารักในที่นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยพระองค์บอกว่าถ้ารักฉันต้องการเป็นที่ให้ฉันเป็นที่พึ่งจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็รักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลทรงตัวอารมณ์รักพระพุทธเจ้ามีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายไปเสมอต่ออารมณ์อีกนิดเราจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตของบรรดาท่านทั้งหลายทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเองเขาเรียกกันว่าพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีสำหรับอารมณ์ประสาทโสดาบันและสกิทาคามีอยากจะรู้ละเอียดก็จงหันไปดูอนาปานสติกรรมฐานที่ว่าด้วยพระโสดากับสกิทาคามียากหรือง่ายท่านยากไหมท่านบอกว่ายากแล้วก็พระรันเนทั้งหลายสิงขาดไปหมดแล้วไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นเนรเป็นสัตว์นรกไปหมดเพราะปกติเราเป็นผู้รักษาศีลอยู่แล้วนั่นเราก็ประกาศตนว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์มันก็เป็นเดรัจฉีความดีที่เราจะพึงได้ก็คือเวจีมหานรก นี่มันของไม่ยากเป็นว่าจุดนี้ขอสรุปไว้ย่อๆเพียงแค่นี้จะไม่อธิบายมากเพราะมันเป็นของธรรมดาเป็นว่าสำหรับวันนี้มองดูเวลาเลยไป1นาทีที่เวลาจะสำหรับพูดก็29นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านต่อไปนี้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกจับอารมณ์พระโสดาสกิทาคาตามที่กล่าวมาให้ได้จิตใจของท่านจะเข้าถึงซึ่งกระแสพระนิพพานแล้วว่าขอทุกท่านจงพยายามพิจารณาและภาวนาไว้เป็นปกติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี